แม้ว่าการมี313เสียงดูจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแต่พรรคก้าวไกลยังต้องการอีก63เสียงนะคะเพื่อให้เกินกึ่งหนึ่งของ2สภาทั้งสสและสวที่376เสียงนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะก็ต้องไปรอดูท่าทีจากพรรคอื่นๆและสวด้วยอย่างชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขาชัดเจนแล้วว่าไม่โหวตให้กับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา112ขณะเดียวกันยังไม่มีสัญญาณทางการเมืองอะไรจากทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเป็นนายกสิรักษาการนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เข้ามาปฏิบัติภารกิจในทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เช้าก่อนที่นายคเนศประสาทการเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยได้เข้าอำลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรียังคงเก็บตัวเงียบที่มูลนิธิป่ารอยต่อหลังเดินทางกลับจากภารกิจรับธงซีเกมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมต่อจากกัมพูชาในปี 2025 โดยก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรเนี่ยกำชับลูกพักค่ะบอกว่าให้หยุดการเคลื่อนไหวหรือไปให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นอะไรเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลพรรคก้าวไกลค่ะขณะที่รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่าเดี๋ยววันที่22พฤษภาคมนี้พรรครวมไทยสร้างชาติจะเรียกประชุมสสทั้ง36คนเพื่อกำหนดทิศทางและการทำงานทางการเมืองหลังจากนี้โดยเฉพาะการถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลที่ได้แถลงจัดตั้งรัฐบาลแต่อยากจะให้หยุดพฤติกรรมกดดันและข่มขู่สว.ค่ะถ้าท่านยังไปใช้พฤติกรรมกดดันสวเนี่ยผมคิดว่าสวเขาไม่ฟังใครอยู่แล้วก็เป็นเอกสิทธิ์ของเขานะฮะเหมือนผมเองเหมือนกันผมจะโหวตให้ท่านเนี่ยแต่ท่านด่าผมทุกวันอย่างเงี้ยผมจะไปโหวตทำไมอ่ะได้ไหมฮะเพราะนั้นคือผมคิดว่ามันต้องคุยกันดีๆนะครับบรรยากาศมันก็จะได้เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเพราะว่าเราเองผมเองก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังเสียงแตกคือในพรรคเนี่ยมีทั้งแบบไปโหวตให้เขาหน่อยดีกว่าหรือบางพรรคบอกอย่าไปโหวตเลยคือยังเสียงแตกอยู่นะคะซึ่งก็จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนามีสส10คนประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่าจะไม่โหวตสนับสนุนให้และพร้อมทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิษณุเครืองามเปรียบรัฐบาลพรรคก้าวไกลบอกว่าแข็งแกร่งยิ่งกว่าเรือเหล็กโดยเฉพาะการรวบรวมพรรคการเมือง8พรรคจัดตั้งรัฐบาล313เสียงแบบนี้ถือว่ามั่นคงถาวรแล้วแต่แนะนำไปยังพรรคก้าวไกลอยากจะให้ใช้เวลาที่เหลือไปทำความเข้าใจด้วยมิตรไมตรีไม่ใช่ด่าทอหรือประชดประชันกันค่ะผมก็เชื่อเถอะว่าปรารถนาสารพัดในปัจจุบันเอาไมตรีแรกได้ดังใจจงผมยังยืนยันอยู่ค่อยๆพูดค่อยๆจาเรามีเวลาตั้ง60วันก่อนจะประกาศรายชื่อสสแล้วก็กว่าจะถึงเวลาเลือกนายกมันก็บวกเข้าไปอีก30วันนั้นรวมแล้วก็3เดือนใช้เวลาเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าไปด่าทอกันประชดประชันอะไรกันมันต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่เพราะต่างก็คือองค์ประกอบหนึ่งของรัฐสภามันไม่ใช่ทำงานกันแค่ฉับฉวยสำหรับเลือกนายกมันอาจจะยังไม่ค่อยภารกิจยุ่งยากเท่าไหร่การผ่านกฎหมายการอะไรต่ออะไรยังมีอะไรมากกว่านี้ส่วนท่าทีของสว250คนเนี่ยทีมข่าวไทย PBS เราตรวจสอบพบว่าสวกลุ่ม2ปมีอยู่ประมาณ200คนสั่งปิดสวิตช์แล้วนะคะเหลือแต่กลุ่มอิสระ50คนก็มีข้อสังเกตค่ะว่าในจำนวนนี้เนี่ยมีสว23คนเคยเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อปิดสวิตช์ตัวเองในการใช้สิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นเหลือประมาณ27คนที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะโหวตให้หรือไม่ค่ะ